ระหว่างการรับชมกรุณานั่งห่างจากโทรทัศน์และเปิดไฟให้สว่างด้วยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมคือนายลิซ่าบนเพย์บอร์ดและกำลัง enjoy เกมโปเกมอนแบ็ก2ในภาคที่เท่าไหร่วะ14หรือ15ไม่แน่ใจนะแต่ว่าตอนนี้อยากให้ดูที่นาฬิกาครับผมตอนนี้มันเป็นเวลา 4:19 นาทีนะซึ่งผมก็นอนไม่หลับครับมีอะไรให้คิดเยอะฮะมันก็เลยนอนไม่หลับมันระบายในการเล่นเกมดีกว่านะฮะเราต้องไปถนนสาย21ใช่ไหมจากภาคที่แล้วความเดิมนะฮะที่ผมบอกว่าจะวาร์ปมาที่หน้าโพลเซ็นเตอร์นะฮะโอเคมันจะไม่รีรอนจะไม่ชักช้าเลยนะฮะอ๋อใช่ตอนนี้ผมเร่งสปีดวิดีโอนะทำให้วิดีโอค่อนข้างจะเร็วขึ้นมาในระดับหนึ่งนะฮะมันจะเร็วมากนิดนึงแต่ว่าเพื่อความเร็วของคลิปเนี่ยเพื่อความเร็วของการดำเนินเรื่องอะไรเงี้ยมันก็จะโอเคแต่ถ้าใครไม่ชอบบอกได้นะเดี๋ยวจะบอกเนี่ยให้มันช้าลงกว่านี้นิดนึงอะไรเงี้ยถนนสาย21ครับว่ายน้ำลงมาข้างล่างจากโพสต์เซ็นเตอร์ที่เราอยู่เมื่อกี้นะฮะเกนเนอร์ค่อนข้างเยอะนิดนึงเนี่ยฮะมันถ้าวิดีโอเร็วนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็จะประหยัดเวลาในคลิปเราได้นะครับมันก็ดีนะมันก็ดีเราจะได้มีเวลาพูดคุยกันอะไรเงี้ยให้ยิงแสงโอ้โหหลบนะยิงแสงแมลงซึ่งท่านบีมใส่เลยแล้วเอฟี่เราค่อนข้างที่จะตัวบางร่างน้อยด้วยว่ามาโอ้โหตัวดีเรียบร้อยตายสิครับเจอดอกนี้พี่ใหญ่เลยครั้งนี้ต้องพี่ใหญ่เท่านั้นนี่เสียดาย EXP 2,000 นะว่ายน้ำอ้อมใช่ไหมจะให้มันนี่หน่อยก็ไม่ได้เดินทะลุไปเลยก็ไม่ได้ได้ไงมาถ้าคุยไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องต้องขอโทษทีนะมันตีสี่กว่ายังไม่นอนเลยดิแม่งมันนอนไม่หลับแล้วคือเรื่องของเรื่องอ่ะไปเห็นปิ้นอัพรูปฮะว่าไปงาน YouTube อะไรนะแฟนเฟสอะไรสักอย่างมาก็แบบเฮ้ยเขาไปกันเยอะนะคนเขาไปกันเยอะอะไรเงี้ยฟิลพี่อาร์มในอาร์มรีวิวอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วเฮ้ยอยากไปว่ะอยากไปฟังบรรยายครับอยากไปฟังดูนี่นั่นเกิดจะได้อะไรดีๆมาอะแดปใช้กับชาแนลเราอะไรเงี้ยแต่เผอิญว่าไม่ได้โดนเชิญไปไงนะก็เลยอิจฉาเล็กๆอิจฉาพี่เล็กๆนะฮะด้วยที่นั่นแล้วก็ได้คุยกับพี่นิดหน่อยพี่ก็บอกว่าเราทำชาแนลให้เคลื่อนไหวดูอะไรอย่างนี้เผื่อเขาจะอัญเชิญเราไปอะไรอย่างนี้ครับผมนะก็อยากไปนะก็เลยมาคิดอะไรไม่ออกก็เลยมาแคสมาแคสก่อนอะไรอย่างเงี้ยโอ้เต็มการไม่รู้นะสักวันหนึ่งเขาอาจจะเรียกเราไปก็ได้นะโอ้โหเลือดเต็มเปลี่ยนตัวแม่งมึงวิทใช่ไหมเอาไป
ทองไฟฟ้าไปแม่งมิดรัวๆนี่คนตีจริงคิวถนนสาย21แล้วอ่ะเข้ามาในถ้ำแล้วอ่านชื่อไม่ทันด้วยเฮลาครอสได้ยินท่าไฟแล้วโอ้คอสคอมแบทจะตายเลยพี่น้องรู้สึกว่ามอนทั้งของเทรนเนอร์แถวๆนี้มันเก่งขึ้นโคตรเยอะเลยไม่เป็นไรเรามาฮิวที่คุณหมอได้เรื่อยๆนะเสียเวลานิดนึงแต่เราสามารถฮิวได้เรื่อยเป็นร่างสองของไฟก่อนนะผมได้ลองไปไล่ดูในชาแนลมานะฮะโปเกมอนไว้ภาคแรกยอดวิวน้อยมากไม่ถึงหลักร้อยแต่ว่าแบ็ค2ที่เล่นมายอดวิวอยู่ที่ประมาณ200ถึง400วิวของแต่ละคลิปนะผมเลยคิดว่าภาคนี้มันน่าสนใจกว่าหรือยังไงอะไรเงี้ยลองวิเคราะห์อะไรเล่นๆดูอะไรอย่างงี้อ้าวกัมเอาเชือกหัวมันแล้วกันเดี๋ยวจะลองหาอะไรใหม่ๆมาลงชาแนลดูบางทีอาจจะมีลงคลิปแบบว่าสอนการเรียนรู้อะไรประมาณอย่างนี้ดีกว่าน่าจะดีแต่ว่าตอนนี้ลงคลิปไอ้นี่ไปให้แล้วนะลิงสร้างกระทะเหล็กนะตอนแกงกรีนะอย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับผมเห็นน้องๆมีคนทวงมาหลายคนว่าอยากดูลิงสร้างกระทะเหล็กก็เลยอาจจะไปให้ในเทปขำๆแต่ว่ามันก็ยังมีอีกนะมันก็ยังมีในที่ว่าในสต็อกยังมีอยู่อีกประมาณคลิป2คลิปแหละเป็นทำมาม่านะครับเป็นทำมาม่าแต่ว่าเป็นมาม่าสูตรของพี่เบนอย่างนี้นะครับผมมาม่าไม่ธรรมดามาม่านี่มันอาราดัมวัวเนี่ยมันทำได้หลายอย่างมันทำได้หลายสูตรด้วยนะครับผมเดี๋ยวว่าเอาไว้ลองอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวจะตัดให้ดูแล้วกันนะฮะน่าจะได้ดูกันผมพูดเรื่องชีวิตมาเยอะเลยตอนนี้พอเริ่มดึกเริ่มไม่นอนไม่หลับเริ่มวนเวอร์มีอะไรให้พูดเยอะโอ้โหควิกการ์ดเราไม่ได้ใช้ท่าที่เป็น priority ครับเพราะฉะนั้นควิกการ์ดทำไม่ได้ง่ายเฮ้ยมันต้องแล้วก็โอเคโอ้จะนักกราบนี่อีกแล้วของเราบัญชรไปเมื่อยเนี่ยแต่ว่าเป็นล่างสองน้องโผล่ตรงไหนอ๋อน้องโผล่โอ้ไม่น่ากระโดดออกมาก่อนเลยตรงนี้เราต้องจัดการกับเจ้าตัวนี้ก่อนครับเจ้าภูเสฉวนที่ดักทางเราอยู่ไม่งั้นเราจะไปไหนไม่ได้เลยขี่ขึ้นรัวๆไม่ต้องห่วงโอ้สเตอร์ดี้แล้วแม่งลายเพื่อนไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นไม่ได้สแตทไม่ได้ชนะธาตุเราน่ะตามพิธาแล้วพี่ใหญ่ตายไปซะแคลเซียมโอเคถึงที่ละออกมาข้างนอกถนนสาย21นี่ไงเราเจอกับเรือลบของแก๊งพลาสมาที่จอดรออยู่นะ
บันไดมาแล้วนี่ไงตอนแรกเราถามเขาถามว่าเราจะขึ้นไปยังไงกันดีนะฮะแล้วก็เจ้าบอลลูนไฟครับบอลลูนไฟนะมาเอาบันไดทีบันไดลงมาให้นะครับนั่นก็เขาบอกว่าให้เข้าไปสู้กับแห่งภาคหน้าได้เลยข้างในเฮ้ยแฟนทีภาคหน้านัดเดินมีบลา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 ทำไมไม่สู้กันเองนะครับทำไมต้องให้พึ่งเราแพ้โอเค believe in something searching for stolen Pokemon file ที่เรียกว่าแฟนดีบลา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 เนี่ยสมน้อยสมมีเพื่อนคนนึงเอ้ยมีแค่ฟูเคWhat is that? That's a fire fireball. I'm going in. ลุยเลยลุยดีครับตัวอะไรเข้ามาก็เจอก่อนเลยเข้ามาก็เจอก่อนหนึ่งคนเลยอันนี้เราจะมาบุกเรือไททานิกกันมันไม่ใช่ไททานิกนี่หว่าไททานิกมันไอที่เรือที่มันเป็นเรือลอยฟ้าใช่ไหมลอยหนึ่งตัวโอ้โหเฮ้ยไม่น่าเลยสลักบอมเฮ้ยอย่าติดพิษนะโอเคนี่เนี่ยมุดดินเลยเฮ้ยเป็นร้อยเป็นคิดใช่ไหมแต่ว่าไปเจ้าถุงขยะนี่ยังไม่ค่อยเห็นใครเอาไปเล่นในภาคออร่าเลยนะเดี๋ยวลองทำไปเล่นขับตัวดีกว่าสเปรย์กันแมลงหมดเอาไม่ได้โอ้โหเดชเลนท่านี้รู้สึกจะเอาไว้ใช้กับโปเกมอนที่ไม่เชื่องหรือเปล่าถ้าใส่ให้โปเกมอนที่ไม่เชื่องแล้วจะโจมตีแรงมากใช่ไหมมันสลับกันกับรีเทิร์นป่ะเออน่าจะใช่ถ้าจะไม่ผิดถ้าจะไม่ผิดนะเอ้าทางไหนนี่เลยอุ้ยแกเป็นใครวะ Just student you know you're not too many โอ้มาเลย2-2เหรอโอเคโอ้โหเดเวลอปเปอร์กับมอนแบทนะครับเรานี่พุทธดินใส่เดเวลอปเปอร์เลยเพราะว่าเขาเป็นท่าพิษนะครับพิษแท้ดินเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ท่าดินใส่พุทธดินไปเลยนั่นไงแอสเลสแอสเลสนี่โดนคู่นะท่านี้โดนไหมวะโอ้ท่าอะไรไม่รู้มวนกวนพิษโอ้ตายเลยฮะดูแกโอ้ยพอตันแบงค์มันก็แย่สิครับโอ้โหเจ้านั่นฝั่งนั้นมีแต่พิษทั้งนั้นเลยเจ้าถุงขยะกวนแล้วที่กวนมันทำไมวะกวนแบ็คเดชตายแน่มึงนั่นไงเฮ้ยเจ้านกเสือโคบาติกมากคูลแรงใช้ได้แล้วก็พร้อมแบบท่าอะไรอ่ะวอเตอร์เพาเฟลเลยแม่โอ้ดาเปียนที่เป็นความมืดกับอะไรนะลืมอีกแล้วเพอร์เซอร์แดนครับลดพลังโจมตีกายภาพ2ระดับใช่ไหมเฮ้ยไม่บอกวะกูพูดผิดหรือเปล่าเมื่อกี้โอ้ไม่ฟังเท่าไหร่แคสลัชแรงอยู่โอ้ no we have to protect finisher เห็นไปแล้วเราสิทำแผนลูกโปรเต็มอ๋อโอเคโอ้ไฟดูดเดี๋ยวนะขอเปลี่ยนตัวหน่อยพี่ใหญ่แม่งจะตายแล้วสิบสามนี่มาแล้วครับแล้วก็เลมอนเลน
อีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโทษทีไอ้ดำเนอไอ้ดีจริงมันโดนเนี่ยที่ผมโทษทีผมก็ไม่รู้ยี่อะไรเลยกับเรื่องนี้เนี่ยต้องมีสักคนในนี้ที่รู้แล้วแหละเราต้องเขาเรียกอะไรเข้าวาร์ปเข้าวาร์ปเพื่อไปเอ้า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 เข้าวาร์ปเพื่อไปหาตัววิทครับตัววิท4จุดนะฮะโอ้เป็นมังกรมาอย่างนี้ทางจิตจะเข้าไหมวะเฮ้ยมันเป็นความมืดเองแล้วลืมโอ้ยังไงดีลืมไปว่าเขาเป็นธาตุความมืดด้วยแม่งยิงใส่ของวินเนซิสเข้าไปเฉยเลยลดภาพอ่ะเพิ่มพลังโจมตีหนึ่งระดับแล้วทั้งเวททั้งแปลงภาพติดกระบีไปดูเรื่องตัวเดิมเลยนี่นี่แน่ยูร่าหรือเปล่าใช่ยูร่าจริงด้วยทำท่าอะไรวะเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะต้องเข้าวาร์ปไหนเพราะว่านี่ก็เดาเข้าแบบสุ่มเข้าแบบแรนดอมโอ้ยกระโดดกระโอ้สามพันเลยดีงามเอ้ยมันดีนะไม่เหมือนกับภาคแรกภาคแรกนี่เราจะต้องหารหัสค่อนข้างยากนิดนึงโอ้โหแล้วเจอกับความมืดอีกแล้วอินทิมิเดตที่ทำไมใหญ่ไปลดความเร็วลดความเร็วทำไมฟอเฟ่อู้อีกแรงอยู่โคโรล็อกตัวอะไรไม่รู้ว่าหาชื่อนึกชื่อไม่ออกเนี่ยใช่เจ้าหมาหรือเปล่าหนูอะลัตต้านะครับโอเคไม่ชินกับชื่อภาษาอังกฤษเท่าไหร่โทษทีอ้าวดูแล้วนี่อ๋ออันนี้เป็นเอาไว้เปลี่ยนร่างอันนี้หรือเปล่าบูเบอร์ใช่ไหมโอ้พลังจิตสบายครับสบายนี่เนี่ยตายปีศาจโอ้ดีดีดีเอาตัวพิษออกมากันเยอะๆครับดีงามครับเจ็บแล้วเอฟฟี่55แล้วอ่ะ1แล้วคือก็ไม่รู้ไงว่าต้องเหยียบอะไรครับแม่งงงไปหมดแล้วทีเนี้ยไอ้นี่มันเป็นต่อตู้ความมืดใช่ไหมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนั่นไง
ดีนะเปลี่ยนตัวมารับอย่างนั้นนี่เมื่อกี้เจฟฟี่กูตายเรื่องผ่านนะเปลี่ยนก่อนดีกว่ารู้สึกว่าเอฟพี่จะไม่ใช่นั่นไงคือเดาอยู่ว่าน่าจะเป็นอันนั้นโอ้ดีงามนี่ไงคูณ4ไปเลยขอสู้เฮ้ยเหล็กเหล็กและความมืดนะฮะแพ้ขอสู้คูณ4แต่ว่าท่านี้มันเป็นท่าเวทนะจะจับตัวเหรออกข้ออันล่างเลยนั่นไงว่าแล้วเชียวแดงว่าอันต่อไปเนี่ยมันจะต้องอันล่างๆแน่เลยว่ะเออโดชิเรมได้เด็กแล้วนี่เซกรอมได้เด็กด้วยกูเริ่มวิ่งวนใช่ไหมเนี่ยเอิ่นไงโอเคอ๊ะลืมไปว่ายังไม่ได้สู้ตรงนี้กับตัวนี้ดาเปียนฉันต่อสู้จะเข้าไหมวะก็เข้านะแต่ไม่ตายไอ้ตัวนี้เราสู้ยังวะโอเคยังสบายอีทีมีเด็ดสบายโอ้แต่ก็ตายอยู่แล้วเขาคัมแบ็คมาแล้วเอาไว้ดีเอาไว้ดีแต่จริงก็อยากจะเก็บอาร่าสเฟียร์ไว้แต่เขาคัมแบ็คแม่งเจ๋งมากโอเคขึ้นข้างบนกันเอาล่ะตรงนี้เราขอเซฟนะต้องขอเต็มนะไม่ไหวจริงๆตรงนี้อาจจะเพี้ยงพล้ำได้อ่ะเคลเรมก็เป็นต้นกำเนิดพลังของนั่นไงเป็นต้นกำเนิดพลังที่ยิงน้ำแข็งออกมาแช่แข็งเมืองแน่นอนเลยฮะอ้าวยิ้มทำไมนายไม่ไปตู้กับไปตัวนั่นเองอ๋อโอเคก็เส้นสองสองหรือว่าแยกตู้กันเลยแล้วพี่โอ้ตายว่ะเฮ้ยตอนแดนก่อนทีไลท์แชทเอาล่ะทีนี้เราจะโคตรของแบบรัวๆให้ตายด้วยนะเว้ยเออนี่แน่
เพราะทำแบบเป็นท่าที่แรงมากนะครับแต่ว่าจะลดพลังป้องกันของฝั่งเราด้วยนะไอชาร์ดโอเคไอชาร์ดนี่มันเพลย์ลิตี้นะได้โจมตีก่อนแน่นอนโมลัสหลบได้สุดเลยต้องคงแบบนี้เที่ยนี่ดีกว่าตายแน่นอนนั่นเนี่ยโคตรท็อปแบทไม่เลยลด2ระดับแล้วนะน่ากลัวแล้วนะถูกสกิลก็ตายแล้วเนี่ยนั่นไงนั่นขนาดคลิกนะดีที่เราเป็นโปเกมอนเหล็กเนี่ยเขาไม่ตีเราไม่เข้าเลยล็อกสไลด์แม่งเลยแล้วกันล็อกทูมเจ็บแน่นอนครับเพราะว่าโอ้พี่ด้วยเป็นแมลงนะครับให้เจ้านี่นี่ต้องโคสคอมแบทแล้วล่ะฉากระดับลดน่ากลัวมากอะตอนนี้ต้องหวังวันที่ KO เท่านั้นน่ะI'm not going to lose the team much more. So, I... Oh yeah.จากบทสนทนาเมื่อภาคที่แล้วทำให้เพิ่งรู้นะว่าภาค1กับภาคแบ็คไวท์1กับแบ็คไวท์2เนี่ยมันมีไทม์ไลน์ที่ห่างประมาณ2ปีนะครับ DNA นะ I will let you take care of them Shadow Shade อ้าวยังไงบินขึ้นไปแล้วครับกลางปีกด้วยไปแล้วเท่ว่ะทีมพลาสมาไปอยู่ฝั่งแล้วก็เลือกแกละไปมึงจะบินไปไหนกูก็ไม่รู้แต่กูจะไปหามึงให้เจอโทษทีที่มาช้าถนนสาย22โอเคเคียวเรมทีมพลาสมาใช้เคียวเรมไปในทางพลังใช้พลังคืออะไรเป็นทางที่ไม่ดีใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะครับเราต้องอยู่ทีมพัฒน์มากแล้วล่ะอีกเกมอีกไลท์ดาร์กอนสวยไม่ใช่อาร์ตก็กูเอี้ยกูง่วงนอนแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคตอนนี้เราต้องไปถนนสาย22นะฮะเดี๋ยวเราขอตัดท้ายเวทีนี้ก่อนเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะพาวาร์ปไปพัฒน์หน้าที่ถ้ำที่เราไปเจอเมื่อพาร์ทที่แล้วโอเคแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับแล้วทุกคนจุ๊บๆเจนแน่ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืม Subscribe Channel ของลิงด้วยนะครับ